ประกรณ์นินประพันธ์ท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะคุณประกรณ์ว่าไงคุณประกรณ์เนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะคือคนเนี่ยตอนนี้สงสัยว่าสิ่งที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบมาให้กับฝ่ายฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาตอบมาว่าอย่างไรเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าดูจากข่าวบางสำนักก็จะพูดว่าไฟเขียวเรียบร้อยแล้วหรือมีคำนี้ค่ะว่าทำได้ทีนี้ท่านประกรณ์ก็ต้องมาอธิบายใช่ค่ะท่านประกรณ์บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยได้ส่งความเห็นไปให้กับครม.แล้วแต่จะต้องเข้าคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่ก่อนและให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ที่ชี้แจงรายละเอียดแต่ยังไม่มีคำว่าไฟเขียวค่ะเนื่องจากว่ากฤษฎีกาตอบได้เพียงข้อกฎหมายเท่านั้นซึ่งก็ต้องดูว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา53เนี่ยมันมีอะไรบ้างเมื่อวานนี่เราพูดถึง2มาตราค่ะมาตรา53กับมาตรา57ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐค่ะพุทธศักราช2560อันนี้เป็นตัวคุมใหญ่ค่ะกรรมวิธีที่จะทำตอนนี้ถูกต้องแล้วคือเรื่องเนี่ยต้องมาที่คณะกรรมการนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลค่ะซึ่งนายกเป็นประธานแล้วเนี่ยมีหลายๆคน20กว่าคนเนี่ยเป็นกรรมการค่ะจำได้มั้ยประชุมกันแล้ววันที่วงแตกอะประชุมเสร็จแล้วคุณอะไรคุณเศรษฐามาบอกว่าตกลงเราออกเป็นพระรามใหญ่กู้เงินอะไรเงี้ยนั้นตอนนั้นในวงนั้นในวงนั้นอะวงแตกเลยหลังจากนั้นก็ถึงเลื่อนมาถึงตรงนี้นะไอ้ชุดเนี้ยเขาต้องมีข้อสรุปว่าไอ้เนี่ยเขาว่ามาต้องทำอย่างนั้นอย่างที่เมื่อวานเล่าให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเข้าใจว่าน่าจะแนบร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน500,000,000,000เข้าไปด้วยแล้วโปรเซสมันก็จะเดินตรงนั้นแต่กว่าจะถึงตรงนั้นนะผมบอกว่ามันไม่ได้ไปรวดเร็วอย่างนั้นนะตอนนี้ก็มีคนพูดเมื่อวานเมื่อเช้าผมอ่านที่รองอูดด้าพูดอะรองจุลินลักษณะวิสิทธ์อะท่านบอกว่าก็พูดทำนองแค่ว่าไอ้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอะที่รัฐบาลถามไปอะสี่หน้ากระดาษ A4 อะกับที่คณะที่12ของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีคุณพนัสสิมาเสถียรเป็นประธานอ่ะค่ะแล้วคุณมีคุณบดีจุนานนท์เป็นรองประธานเนี่ยที่เขาส่งกลับมาเนี่ยค่ะให้เปิดเผยคือท่านจุลินบอกว่าให้ชี้แจงคำตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เปิดเผยต่อประชาชนไปเลยโอเคนะอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องมีประมาณ7ปมด้วยกันคุณจุลินเขาก็ไล่ไปว่า7ปมที่ตอบคำถามเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นจำเป็นหรือเปล่าเร่งด่วนหรือเปล่าต่อเนื่องดูยังไงอันนี้ก็คือเอาคำในมาตรา53ค่ะมานั่งถอดทีละคำอย่างที่ผมทำให้ไม่ฟังเมื่อวานแต่จริงมันมีอะไรเพิ่มเติมกว่านั้นค่ะนะคราวนี้เนี่ยต้องแยกก่อนนักข่าวยังถามต่อนะจันนะถามท่านประกรณ์เนี่ยแหละบอกว่าแล้วข้อเสนอแนะที่ให้ไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เสนอแนะต่อรัฐบาลท่านประกรณ์บอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเพียงการอธิบายมาตรา53ที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์และก็จะต้องคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยต้องใช้ข้อมูลตัวเลขที่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์นักข่าวยังคงถามต่อนะคะว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะถ้าเกิดเขาตัดสินใจทำมันจะปลอดภัยไหมถ้าทำตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ข้อเสนอแนะไปถ้าปรากฏบอกว่าถ้าเรายึดตามมาตรา53มาตรา6มาตรา7และมาตรา9รวมทั้งพรบวินัยการเงินการคลังฉะนั้นยืนยันว่าหากทำตามแล้วปลอดภัยแน่นอน